ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดู5คลิปวิดีโอที่ถ่ายสิ่งที่ร้อนและน่ากลัวเอาไว้นะครับก่อนจะไปฟังและไปชมกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคลิปวิดีโอแรกนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้จากห้องนอนของลูกเพราะว่าพ่อนั้นได้ยินเสียงเหมือนกับลูกคุยกับใครอยู่แต่เมื่อเดินเข้าไปคุณพ่อได้เห็นใบหน้าของใครคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าลูกสาวก่อนที่ใบหน้านั้นจะหายไปคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับคลิปวิดีโอต่อมานี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้จากกล้องวงจรปิดนะครับคลิปวิดีโอนี้ได้จับภาพของสิ่งมีชีวิตประหลาดเอาไว้ได้และมันดูท่าทางน่ากลัวมากคลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันครับคลิปวิดีโอต่อมาคลิปวิดีโอที่3คลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเซอร์เบียโดยเจ้าของคลิปวิดีโอนี้ได้เห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างนั่งอยู่ตรงบันไดนะครับเขาจึงตัดสินใจนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอก่อนสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนั้นจะเห็นเข้าและพุ่งมาทางเขาคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันครับคลิปวิดีโอต่อมาคลิปวิดีโอที่4คลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับที่คลองสามเสนคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดหนึ่งตัวกำลังว่ายทวนน้ำอยู่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ว่ายทวนน้ำนั้นคือตัวอะไรกันแน่คลิปวิดีโอสุดท้ายคลิปวิดีโอนี้ก็จากประเทศไทยเช่นเดียวกันครับคลิปวิดีโอนี้จะสังเกตเห็นได้เลยว่ามีเหมือนสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายกับงูขนาดยักษ์กำลังว่ายอยู่ในบึงคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าหากว่าชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ